นักวางแผนการเงิน CFP คืออะไรนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่บูรณาการนะคะต้องการพัฒนาความรู้ในเรื่องของการลงทุนเพราะจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาในสายของการลงทุนอย่างเดียวนะคะก็เสร็จแล้วหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรสากลเลยนะคะนักวางแผนการเงินนะคะจากบอร์ดของอเมริกาเลยทีเดียวนะคะก็เสร็จแล้วเนี่ยนักวางแผนการเงินเนี่ยมันมีลายเส้นที่ยอดเยี่ยมที่ดูคนสำหรับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะคะลูกหมูเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ในสายของตลาดทุนก็อยู่ฝั่งเดียวเลยตลาดทุนลูกค้าลงทุนยังไงให้ได้ผลตอบแทนไม่เคยรู้จักลูกค้าเลยว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนประเภทไหนและต้องการอะไรชีวิตไลฟ์สไตล์มีความเสี่ยงอย่างไรบ้างลูกค้ามีครอบครัวกี่คนนะคะมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะแล้วลูกค้ามีวัตถุประสงค์อย่างไรต้องการมอบมรดกในปลายชีวิตอย่างไรอันนี้ไม่เคยทราบแต่พอเราเรียนเรื่องของ CFP แล้วผนวกทั้งหมดของ CFP นะคะมันจะผนวกเรื่องตัวตนคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะคะและคุณลูกค้าต้องการอะไรในชีวิตไม่ใช่ดูเฉพาะตัวลูกค้านะคะดูทั้งครอบครัวคุณลูกค้าด้วยเพื่อให้ปลายชีวิตของครอบครัวเนี้ยมีความสุขค่ะอันนี้เราเรียกว่านักวางแผนการเงิน CFP ซึ่ง CFP เนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วถูกตลาดหลักทรัพย์นำเข้ามาเมื่อปี2550นะคะแล้วก็แอบโชคดีมากๆเผอิญเป็นวิทยากรตลาดหลักทรัพย์ก็ถูกคัดเลือกมาสอนในหลักสูตรนี้ไหมมาดูว่าคนมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเหมือนหมอดูค่ะเหมือนมาตรวจสุขภาพว่าความดันเบาหวานเป็นยังไงอันนี้ทำหน้าที่แบบเดียวกันเลยค่ะดูเรื่องทรัพย์สินหนี้สินนะคะแล้วดูเรื่องความมั่งคั่งหรือเวลนั่นเองของลูกค้าเนี่ยปัจจุบันที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรและพฤติกรรมรับจ่ายเป็นอย่างไรเพื่อต้องล้อกับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการในอนาคตระหว่างการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะเขาจะต้องเดินจากบ้านไปเที่ยวงานจนกลับบ้านเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลานานไปท่องไปเที่ยวเนี่ยเขามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างเราก็ดูเรื่องเวล projection เรื่องอินชัวรันมาเพื่อไม่ต้องการให้เขาจ่ายเงินเพิ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็ดูอะไรอีกบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาอ่ะจะต้องวางแผนเกษียณไหมวางแผนเกษียณก็เข้ามาเพราะอะไรคะมันต้องคิดก่อนที่จะถึงเวลาอันใกล้มันจะคิดไม่ทันนะคะแถมอย่างนั้นก็คือถ้าเงินเหลือแล้วเนี่ยเอาไปปลูกไหมไปลงทุนให้เงินมันงอกขึ้นไหมอีกเกมนึงก็คือเรื่องภาษีนะคะจะทำยังไงเพราะมนุษย์เราต้องเสียภาษีอะทำยังไงให้เราเสียภาษีให้ได้น้อยที่สุดอะค่ะ CFP ก็จะมาเล่าเรื่องนี้ค่ะว่าคุณจะต้องวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปีนะจะต้องไปซื้อโปรดักต์อะไรหรือจะต้องบริจาคอะไรหรือจะต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้การเสียภาษีเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ให้ประหยัดภาษีได้มากที่สุดอันนี้คือองค์รวมทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปกองไว้ตอน60ว่าคุณจะมอบมรดกนี้ให้ใครนี่คือ CFP จริงๆที่เราต้องผ่านหลักสูตรแบบเยอะมากค่ะในการเล่าเรียนนะคะ